สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาติดตาม News One Today ค่ะประจำวันศุกร์ที่16ธันวาคม2554นะคะพบกับคุณกิติชัยพระโรจน์ชัยกุลและดิฉันนันทภัทรรงพัฒนานนท์ค่ะจากภาคใต้ไปกันที่ภาคเหนือนะครับสมาคมโรงแรมพอใจตัวเลขนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ครับยอดจองห้องพักตอนนี้อยู่ที่ร้อยละ90ก็คาดว่าตัวเลขนั้นจะเพิ่มขึ้นยาวถึงช่วงสงกรานต์เลยทีเดียวโดยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ก็มีนักท่องเที่ยวทั่วสารทิศเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างคึกคักโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติอย่างดอยอินทนนท์นักท่องเที่ยวก็ไปสัมผัสอากาศหนาวและชมปรากฏการณ์แม่คะนิ้งที่จะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งปีนี้ก็มีมากกว่าทุกปีด้วยนะครับโดยนายภูนัทธนาเหล่าพาณิชย์นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือตอนบนกล่าวว่าภายหลังจากงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2554เปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการตั้งแต่14ธันวาคมที่ผ่านมาทำให้การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่นั้นคึกคักเป็นอย่างมากโดยยอดการจองห้องพักตามโรงแรมต่างๆในจังหวัดอยู่ที่ร้อยละ 80-90 จากจำนวนห้องพักทั้งหมดซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วคุณภูนัทกล่าวว่าปัจจัยที่ทำให้การท่องเที่ยวเชียงใหม่คึกคักนอกจากงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติแล้วสภาพอากาศที่หนาวเย็นอย่างต่อเนื่องก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจและต้องการเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่โดยนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้จะเดินทางไปพักแรมตามอุทยานหรือว่ายอดดอยต่างๆก่อนแล้วจึงกลับมาพักตามโรงแรมในตัวเมืองสำหรับการเตรียมการเพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นคุณภูนัทบอกว่าปริมาณห้องพักของจังหวัดซึ่งมีจำนวนมากกว่า 30,000 ห้องในขณะนี้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาได้อย่างแน่นอนและคาดว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่จะยังคงมีปริมาณมากต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงสิ้นปีไปจนถึงเสร็จสิ้นงานมหกรรมพืชสวนโลกและอาจต่อเนื่องไปจนถึงช่วงสงกรานต์ครับค่ะก็เป็นงานราชพฤกษ์ที่เชียงใหม่นะคะทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในรอบวันที่ผ่านมากับ News One Today ประจำค่ำคืนนี้นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามคุณนันทภัทรจรุงพัฒนานนท์ผมกิติชัยไพโรจน์ชยกุลและทีมข่าว ASTV ทีวีของประชาชนลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ASTV ทีวีของประชาชน